เรียนจากเราในยุคใหม่นี่ไม่มีใครสอนใครเนี่ยมันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ใช่ไหมอย่างท่านอาจารย์มีประสบการณ์ทางนี้แล้วก็เรียนรู้จากท่านนะบางคนไม่ฟังเลยเลวร้ายแล้วไรเนี่ยผมเตะคุณตั้งแต่ตอนนี้ไม่ทำดีขึ้นดีแล้วผมก็มั่นใจว่าคุณก็มั่นใจว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมก็จะเป็นคนเหมือนเดิมที่แล้วก็เมื่อวิทยาศาสตร์มาช่วยด้วยจิตศาสตร์ช่วยด้วยก็โอเคแล้วตัวเองก็ช่วยตัวเองอยู่ไม่ยอมแพ้อยู่แล้วเนาะยังคิดว่าตัวเองสามารถเดินแข่งกับคนหนุ่มได้คิดได้แค่นั้นนะแต่ภาพความเป็นจริงก็มันก็อาจจะไม่ได้ก็ได้เพราะว่าเราอายุมากแต่คำว่าวินพาวเวอร์มันเข้มแข็งพอแต่ความรู้ความสามารถไม่กลัวเพราะอ่านรู้เรื่องไม่เข้าใจก็เปิดดู YouTubeเปิดดูไอ้ Microsoft เลยครับ Google ไปพออ่านภาษาอังกฤษรู้เรื่องพอรู้เรื่องก็โอเคแล้วจิตใจก็มั่นคงดีนะแล้วก็เห็นคนเป็นคนเห็นคนต้องช่วยคนเราไม่ได้เกิดมาเอาประโยชน์ส่วนตัวใช่ไหมอาจารย์เราเกิดมาช่วยกันถึงกันแล้วกันเมื่อช่วยตัวเองได้ก็ช่วยคนอื่นก็เพราะฉะนั้นคนนี้ก็อยู่กันอย่างนี้แหละอยู่กันไม่มีไม่ขาดไม่เกินอยู่ได้เดือดร้อนมาพวกต้องมาเยี่ยมเย็นใช่ไหมมาดูแลให้มามีส่งความปรารถนาดีเหมือนกับอาจารย์ลูกศิษย์หลวงปู่โลกุดรท่านหนึ่งเป็นพระท่านบอกว่าเวลาคนป่วยไปหาอย่าไปแสดงความเสียใจนะบอกต้องดีใจยิ้มแย้มแจ่มใสกับเขาครับเขายิ้มแย้มแจ่มใสมันสะท้อนในคนนี้มีความรู้สึกลูกน้องอยากทานอะไรมีกล้วยเกลือมีลูกมีหมดอ่ะนะน้องหนุ่มก็เอาน้ำมาให้ครับเออดีครับก็วันนี้อาจารย์ก็มาเยี่ยมเนาะครับสรุปเลยวันนี้ท่านอาจารย์ไกรสอนพรมพิทักษ์หรือผมเรียกว่าพิทักษ์พรมก็คือพิทักษ์เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาในหนึ่งก็คือผมได้ออกกำลังกายเสมอต้นเสมอปลายแต่การออกกำลังกายอะไรมันโอเวอร์โหลดเช่นเดินพูดส่งข้อความไปตั้งแต่ต้นจนจบไม่ได้ดูเท้าบางทีก็ไปเหยียบที่หลุมจุดหลายวันหลายคืนมันก็แอคคิวมูเลตมันก็สะท้อนไปยังจุดหมุนต่างๆของร่างกายจุดของร่างกายไขเขาเรียกไขเขาเรียกว่าเป็นไขสันหลังเนาะบางจุดมันมีความผิดปกติโดยธรรมชาติจะเคยตกเถียงนาตกต้นไม้มาแล้วก็มันพอมาถึงเวลาอายุมากมันก็สะสมนะแล้วก็วันหนึ่งอยู่ๆมันก็พอไปเดินมามันลุกไม่ไหวมันปวดมากๆปวดมากๆก็พยายามดูแลตัวเองโดยวิธีธรรมชาติอยู่6เดือนนะโอ้ไม่ใช่น้อยนะอาจารย์นะไปบรรยายอยู่ต่างประเทศก็ต้องดูค่าเครื่องผัดคิดว่ามันจะหายเองมันก็ไม่หายมันยิ่งดีเทอเรตก็เลยลูกศิษย์ลูกหาก็พาส่งโรงพยาบาลหนักเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆหนักเรื่อยๆแล้วก็ชวนผมก็ไปหาอาจารย์เพราะว่าผมน่าจะไม่มีอะไรนะว่ามันเกิดขึ้นจากการขยันหมั่นเพียรเกินไปไม่นึกว่ามันจะดีโทเรตมากไปขนาดนั้นเพราะมองไม่เห็นเนี่ยนะครับทีนี้ก็เลยวันนี้ก็เมื่อเป็นเช่นนี้แต่เมื่อวานนี้ก็มีการต้อนรับนักศึกษาปริญญาเอกทั้งสองสาขาจะต้องไปพูดบ้างนะต้อนรับแล้วก็ไปอธิบายวิชาบางวิชาก็ไม่ทราบวันพรุ่งนี้ก็จะไปอีกที่จะพูดพรุ่งนี้ก็มีอยู่3แห่งพร้อมมี2แห่งพร้อมกัน3แห่งพร้อมกันร่างกายวันนี้พร้อมเพียงพอที่จะไปได้มั้ยพรุ่งนี้ที่ประชุมที่ผมเป็นประธานอยู่เนี่ยเด็กเขาไม่รู้ที่ผมเป็นประธานเนี่ยผมต้องรับผิดชอบงานที่เป็นประธานอยู่เพราะว่าเมื่อเชิญมาให้ผมไปสภาเนี่ยมาทีหลังนะวันนี้งานที่ผมรับแล้วผมก็ต้องเมื่อผมเป็นประธานเขาเนี่ยครับผมไม่ไปเขาก็ลำบากหัวโต๊ะนะขาดไม่ได้นะฮะตรงนั้นไม่ได้ทีนี้มันก็ต้องใช่สถาบันมันต้องการลายเซ็นที่ไปทำงานให้เร็วขึ้นตามกฎหมายใช่ไหม
ครับถ้าผมไม่ไปมันก็ต้องไม่มีใครเซ็นก็ต้องรอมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาเวลาของเขาขึ้นเพราะฉะนั้นงานใดรับก่อนถึงมาเป็นเต็มน้อยกว่าก็ต้องรักษางานนั้นยกเว้นคำสั่งของเจ้านายชั้นสูงพระเจ้าแผ่นดินหรือรัฐมนตรีหรือว่ากระทรวงต่างๆท่านสั่งมาต้องขอร้องมาไอ้อย่างนั้นก็ต้องบอกนะเพราะเป็นระดับความสำคัญต่างแต่ระดับนั้นท่านไม่มายุ่งกับเราอยู่แล้วก็เราก็เป็นเพียงโลคาลิตี้ใช่ไหมล่ะแต่ว่าไอ้เรื่องของศาสนานี่เอ็นเลสจันครับนะเอลิสนะไม่รู้จบทุกคนมันก็ต้องบอกว่าอะไรตัวเองก็ดีเขาก็ดีถ้าคุณหัดรู้อยู่ร่วมกันได้ปกป้องซึ่งกันและกันดูแลซึ่งกันและกันตามหลักพุทธธรรมตามหลักคริสต์ตามหลักอิสลามนะอยู่ด้วยกันอย่างสงบมันก็เป็นพี่น้องกันนะครับถ้าคุณบอกฉันก็จะใหญ่คุณก็จะบังคับเขาคุณจะออกกฎหมายเพื่อปกป้องคุณเองแต่เอาคนอื่นเป็นลูกน้องคุณมันก็ไม่ถูกครับองค์กรไหนก็องค์กรนั้นที่องค์กรของท่านเนี่ยครับสถาบันของท่านเนี่ยท่านก็ใช้ในสถาบันท่านแต่สถาบันท่านไปครอบสถาบันอื่นเขาก็ไม่ยอมใช่ไหมล่ะเขาก็เพราะฉะนั้นก็เป็นประเด็นที่การประเด็นใดที่เราเห็นชัดขนาดตัวเองช่วยตัวเองไม่ได้ไปพูดถึงสามศาสนาไว้ต่างคนต่างพูดอ่ะใช่ไหมแต่ว่าเราจะทำงานร่วมกันอย่างไรสามัคคีอย่างไรอันนั้นก็เรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่แต่ผู้หลักผู้ใหญ่เราเทระสมาคมท่านก็ไม่สามารถที่จะบริหารจิตการตัวเองได้ตรงๆเพราะว่ากฎหมายได้เปลี่ยนแปลงว่าแต่ก่อนนี้ก็จะตั้งสังฆราชก็ดีจะตั้งตำแหน่งพระอาวุโสที่มีความรู้ความสามารถก็ดีเถรสมาคมเนี่ยสามารถทำเองได้สังฆราช ก็เพียงแต่เพียงเถรสมาคมได้เลือกอาวุโสที่มีคุณงามความดีเป็นตัวแทนไปเป็นสังฆราชก็ส่งไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีใช่ไหมแล้วก็รัฐมนตรีก็ถวายประบาทพระเจ้าอยู่หัวส่งพระปรมาภิไธยแต่งตั้งใช่ไหมแต่ปัจจุบันนี้เมื่อระบบเผด็จการมันเข้ามาปั๊บเนี่ยอำนาจของสงฆ์เนี่ยก็ถูกรัฐบาลยึดไปแก้กฎหมายว่าตำแหน่งสังฆราชก็ดีตำแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดีจะต้องเป็นเข้าไปสู่ส่วนบนทั้งนั้นทั้งหมดเนี่ยอย่างนี้มันองค์กรมันไปไม่ได้แล้วพระจะมีกำลังใจยังไงอ่ะสมมติว่าสมมติว่าเจ้าหนูเนี่ยเราองค์กรเราสามคนเนี่ยจะส่งอาจารย์อ้วนอาจารย์น้อยเราเนี่ยที่มีความรู้ความสามารถเรื่องการงับอากาศนะเพื่อที่จะสร้างพลังกายพลังใจพลังกายพลังใจนี่ให้มีไอ้ Pionergy ในร่างกายเพื่อจะได้เชียบ Pionergy มารักษาดูแลตัวเองให้มีร่างกายเข้มแข็งขึ้นเราก็เขาชำนาญอยู่แล้วก็ส่งเข้าไปให้อาจารย์อนุพรูปว่าคนนี้ใช้ได้ไหมก็ส่งไปให้ท่านอาจารย์นี่มันไม่ส่งให้อาจารย์เนี่ยส่งให้อาจารย์แต่อาจารย์ไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าใช่หรือไม่ใช่อาจารย์ต้องส่งไปหาใครอีกคนหนึ่งเนี่ยมันที่แล้วคนนั้นก็อยู่นอกองค์กรของสงฆ์ใช่ไหมเข้าใจครับมาเอาคือเอาพูดง่ายๆว่าคือตำแหน่งของพระเนี่ยพระต้องเลือกเองให้โยมเลือกพระเนี่ยเขาก็เลือกตามใจชอบครับเพราะฉะนั้นนี่องค์กรนี้ถือว่ารีบแล้วไม่มีพระราชอานุภาพในตัวของตัวเองครับองค์กรใดผู้บริหารระดับสูงไม่มีอานุภาพตัวเองสมมติว่าท่านอาจารย์เป็นเจ้าของสถาบันวิจัยระดับสูงเกี่ยวกับแพทย์ทางเลือกใช่ไหมครับกับวิจัยทางเลือกเนี่ยเราเสร็จแล้วผมก็บอกว่าจะส่งอาจารย์อ้วนนี่แหละที่คอลี่ฟายเรื่องนี้มาถ้ามาทางแอปรูฟแต่นี่แอปรูฟไม่ได้ว่าองค์กรต้องให้องค์กรอื่นซึ่งไม่มีที่มันไม่เกี่ยวข้องกับพวกเราเนี่ยแต่ว่าเกี่ยวข้องเรื่องอื่นเรื่องอำนาจตัวนั้นเองนี่ที่นี่จะทำได้ยังไงพระมหากษัตริย์ก็ทำไม่ได้ถ้าไม่ออกกฎหมายมารองรับที่นี่รัฐบาลออกกฎหมายว่าต้องเปลี่ยนมือต้องเปลี่ยนมือใครเป็นคนเลือกก็พวกไอสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติโยมมาเลือกพระแล้วก็เสนอถึงนายกก็เสนอต่อไปอย่างนี้มันพระไม่กล้าพูดความจริงนะคนที่พูดความจริงได้ก็มีผมต้องพูดว่าเออนี่ถ้าเป็นอย่างนี้มันก็หัวเดียวสี่ขาท่านอาจารย์ไปพิการไหมแน่นอนสองขาหนึ่งเดินอีกสองขาหนึ่งหยุดก็ล้มอ่ะอย่างอีกขาหนึ่งจะเดินสองอีกขาหนึ่งไม่เบรกก็ล้มที่ติดโยงการขารีบ
หัวรีบไม่ได้ when you give power to the people you have to empowerment to them เมื่อให้อำนาจกับประชาชนแล้วให้อำนาจกับสังฆสภาแล้วสังฆสภาก็ต้องรับผิดชอบภายใต้วินัยธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายกตัวอย่างแล้วจับพระอาวุโสสองรูปกับลูกน้องท่านอีกแห่งละสี่ห้าหกท่านเนี่ยนะเป็นพรวนเลยข้อหาว่าฟอกเงินก็ได้เมื่อเป็นเทระสมาคมนะปีหนึ่งเนี่ยจะมีเงินอุดหนุนจากภาครัฐเพื่อการศึกษาและไม่บอกรายละเอียดเพื่อการศึกษาก็เท่านั้นก็บอกเพียงแต่เพื่อการศึกษาเวลาพระทำอะไรลงไปที่จะรีพอร์ตเนี่ยท่านจะบอกเองเงินไปใช้อะไรบ้างแล้วรัฐบาลก็รับทราบรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยเนาะทีนี้พอไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่าพระเอาไปสร้างตึกสำหรับสงฆ์มาเรียนหนังสือเพราะเวลาสงฆ์เนี่ยเวลาการศึกษาของพระเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นส่วนมากจะ 80% เป็น self study ก็อาจารย์มาบรรยายนะสักหนึ่งวันแอดไซน์งานเป็น 4-5 เล่มพระก็ไปค้นคว้าศึกษามาแล้วเวลาตึกท่านก็กลับมาทบทวนนะเพื่อจะเอางานใหม่ไปก็ไม่มีที่พักหรือว่าธรรมยาจะเอาอะไรไปพักอ่ะท่านก็ต้องเอาเงินจำนวนนั้นสร้างตึกขึ้นมาสร้างตึกเพื่อที่จะให้รองรับนะและท่านมีสิทธิ์ใช้นะลูกศิษย์ผมเป็นผู้ว่าการไอ้ที่ตรวจเงินแผ่นดินนะคุณพิเศษตรวจเงินแผ่นดินซื่อสัตย์ตรวจจริตมากท่านยังที่ท่านบอกไม่ผิดอ่ะนะรัฐบาลก็เอาผิดจนได้นะแล้วไอ้คนเขาจ้างให้มาเป็นหัวหน้าสำนักงานใหญ่ของศาสนาแห่งชาติก็คือทำหน้าที่เป็นเลขาของเถระสมาคมแน่นอนคุณก็ต้องรับผิดชอบเป็นเลขาเถระสมาคมก็ต้องดูแลผิดหรือถูกคุณก็ต้องบอกท่านอยู่ๆก็ฟ้องเลยเจ๊งเจ๊งแม่จ้ะลูกศิษย์นะลูกศิษย์ฟ้องอาจารย์นะแล้วรัฐบาลก็จัดการอยู่ๆก็จับท่านเอาผ้าเหลืองออกเอาไปฝากขังไว้เลยฝากขังมหาฟอกเงินทำผิดพลาดมหาศาลแต่ตู้เย็นไม่ได้ป้นเป็นหนึ่งนะเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้พระไม่กล้าพูดแล้วยกตัวอย่างเถระสมาคมบอกว่าพระที่นี่องค์นี้มีความรู้ความสามารถที่สุดในประเทศไทยมีชื่อเสียงก้องโลกนะในทางวิชาการพุทธศาสนาเสนอเป็นต้นหนใหญ่คณะเจ้าเขาเรียกว่าเป็นหนใหญ่เป็นผู้คุมดูแลการศึกษาดูแลการบริหารจัดการส่วนกลางท่านเสนอองค์นี้ไปแต่โยมไม่ได้เสนอตอนนี้ไปโยมไปเอาคนอื่นพระอื่นไปอย่างเงี้ย อย่างนี้ไม่มีใครกล้าพูด เพราะคุณออกกฎหมายให้คือออกกฎหมายเนี่ยให้รัฐบาลมีอำนาจที่จะเอาอำนาจนั้นไปกราบทูลแบบในหลวงท่านก็ต้องว่าตามรัฐบาลที่ส่งมาส่งให้มาพวกก็ว่าไปตามนั้น เพราะฉะนั้นในนี้ในฐานะที่กฎหมายบ้านเมืองระบบthe king can do no wrong ท่านทำอะไรไม่ผิดนะพระเจ้าดินนะแต่ว่าผู้สนองพระบรมราชโองการนะจะต้องรับผิดชอบแทนพระองค์เมื่อต้องตรวจงานพอดีพระสงฆ์พึ่งตัวเองไม่ได้ตัวนี้องค์กรไม่มีแล้วคุณเอ็นฟอร์ดใช้สั่งโน้นสั่งนี้อย่างสมมติว่าแม่พระจำหน่ายพระพุทธรูปเล็กๆที่เป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธธรรมประสงค์เนี่ยเขาไปบอกว่าเป็นเครื่องรางของขลังแต่ผมว่าเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาพุทธศาสนามีสัญลักษณ์เป็นพุทธรูปมาแขวนหน้าอกถือว่าคุณงามความดีแขวนคุณงามความดีไว้หลวงปู่ไหนหลวงปู่ไหนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็หลวงปู่นั้นมาอยู่ที่ตัวมาคล้องคอได้จะทำชั่วใดๆก็ต้องคิดถึงครูบาอาจารย์ตัวเองเขาก็ไปทำอย่างนี้ไม่ใช่ของขลังนี่ทำไมอ่ะเพราะว่าพุทธศาสนาไม่ได้ห้ามการสร้างพุทธรูปขึ้นมานี่และอีกประการหนึ่งเวลาโยมไปทำบุญเนี่ยพระไม่มีอะไรให้นอกจากธรรมะมันเป็นเขาเรียกว่าเป็น tangible value เป็นคุณค่าที่ไม่มีตัวตนอ่ะมันสัมผัสด้วยใจแต่มันก็ต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นของขวัญที่พระให้เช่นแบบมีสมเด็จโตอย่างเงี้ยหรือว่ามีพระอาจารย์ข้างขลังหลวงปู่ทวดอะไรพวกนี้เขาเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นตัวแทนของสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มาแขวนคอแล้วอย่างนี้ผิดไหมพุทธอ่ะ
ถ้าผิดมันก็แสดงว่าพระโบราณทำมาผิดหมดทีแสดงว่าคนสร้างพระพุทธรูปมาก็ผิดทีนะครับนี่ประเด็นเหล่านี้และอีกประการหนึ่งในเมื่อพระท่านก็ต้องมีรายได้เข้ามาบริหารองค์กรโยมก็จนพระก็จนอยู่ไม่ได้ค่าไฟค่าน้ำก็เลยมีอยู่ใช่ไหมมันต้องวิวทั้งเอ้ยอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับผมครับดีกว่าท่านได้ยินข่าวว่าผมมีความอัปกติเกิดขึ้นแอบนอมอแอบนอมอมันอัปกติทั้งร่างกายเกิดขึ้นท่านก็มาเยี่ยมแล้วก็มาเยี่ยมธรรมดาก็จะหนูนั่นที่จบอินเตอร์เนชั่นแนลโปรแกรมก็อยากจะทำวิจัยเอาการแพทย์ทางเลือกการเขาเรียกว่าการวิจัยทางเลือกมาสู่สายตาของโลกเป็นวิชาการที่อาจารย์ได้ทำมาก็ถือว่าเป็นเกียรติแล้วก็น้องก็จะมาเชิญอาจารย์ไปที่ปรึกษา research นะคนสองคนคนหนึ่งอาจารย์ใหญ่คนหนึ่งอาจารย์เล็กอาจารย์เล็กก็ไปค้นพบมหาสมบัติส่วนหนึ่งขึ้นมาวิชาอัตตกิริยปฐานุโยคบางเบื้องต้นแต่อัตตกิริยปฐานุโยคก็คือการกำหนดการงับลมหายใจเข้าไปในตะบูกลึกแล้วก็ไปโฮลไว้นานที่สุดสิ่งที่นานเนี่ยมันก็คือการหยุดความคิดที่อยู่ในจุดนั้นเลยมันจะอยู่ที่ลมไม่ออกความคิดอยู่จุดเดียวมันก็จะเกิดพลังงานการเคลื่อนไหวพลังงานในร่างกายทนไว้ก็ปล่อยออกมาไอ้พลังงานที่มันเป็นคาร์บอนไดออกไซด์มันก็ออกมาหมดที่เป็นของเน่าของเหม็นของไม่ดีมันก็ออกมาเอาของใหม่เข้าไปวิธีการดังกล่าวนี้ก็ทำให้เกิดสันติภาพขึ้นมาได้นี่ก็น้องเขาคนพบเป็นตัวของเขาเองนะครับหลังจากไปโซเวียตอันหนาวเหน็บไปเราจะบอกว่าเอ็มพวกนี้บ้าหรือไงพระตักผลหนาวจะตายไปได้ทั้งอาจารย์ทั้งลูกศิษย์ผมไปก็บอกว่าไม่ออกไม่ได้เนี่ยนั่นน่ะขนาดไม่มีฝนไม่มีหิมะยังออกไม่ได้นะแล้วคนนี้ไปสนุกสนานอยู่บนหิมะนี่มันก็ไม่ใช่ธรรมดาก็ต้องมีพลังอะไรเข้มแข็งในใจก็ถามท่านดูที่มันหนาวจนลบเท่าไหร่แล้วอันนี้ก็สิ่งหนึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยความรู้อย่างนี้มันมีอยู่ในโลกท่านอาจารย์ก็พยายามมาช่วยในวันนี้กำลังสรุปประเด็นที่นี่อาจารย์มารู้ว่าผมไม่เคยเดินสะดวกตอนนี้มีปัญหาต้องพึ่งรถเข็นและต้องไปหานายแพทย์ก็ถึงเวลาที่ท่านจะมาช่วยเหลือท่านมาก็มาจัดระบบกระดูกจัดระบบเส้นจัดระบบลมหายใจด้วยการใช้เรียกว่าจิตสัมผัสมือปฏิบัตินะส่งพลังงานจากจิตมายังร่างกายคนอื่นแล้วก็ทำให้เกิดการกระแสของการเปลี่ยนแปลงขึ้นในร่างกายก็ทำให้ผมเดินมันเดินแอนนายแอนหลังอยู่เนี่ยมันก็สามารถเดินได้พอได้ไม่วางใจได้แล้วก็นี่ท่านอาจารย์ก็คิดว่าก็ดีใจนะว่านี่ไม่ใส่นี่ก็ไม่ปวดธรรมดาใส่ก็ต้องปวดนะไม่ใช่แบบเป็นจิตอาจารย์มาใช้จิตประคุมผมนะโลกียะคุมไม่ได้อยู่แล้วเนาะคุมอะไรคนเถื่อนน่ะโตนน่ะทีนี้มันก็ดิบิดช่วยอ่ะพลังช่วยมาจนก็คิดว่าดีขึ้นอาจารย์บอกว่าบางทีก็อาจจะทำให้ไม่ต้องไปผ่าตัดนะเพราะว่าขนาดคนที่เราพึ่งมาหาอาจารย์ที่เวชศาสตร์เลยนะอาจารย์เข้านั่งรถแบบนี้นะพอประชุมชั่วโมงต้องเดินปอดครับผมก็คิดว่ามันธรรมดาแท้มันเรื่องกระดูกมันก็ยังมีอยู่บ้างไม่ใช่ว่ามันหมดไปแต่มันก็โอเคผมเดินนะครับมั่นใจขึ้นพัฒนาต้องทานน้ำมันแล้วช่วยได้เห็นไหมก็อย่างนี้ผมก็ไม่อายขี้หน้านะแล้วถึงยันเด็กมันจะให้ผมไปประชุมสภาแล้วเพื่อนผมเยอะอยู่นั้นผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นแล้วเอาผมแบบไปซ้อมซ้อนเนี่ยผมไม่ยอมนะอาจารย์ขณะที่ผมจะพูดในองค์การสหประชาชาติเนี่ยที่เตรียมตัวอย่างดีนะไปกินข้าวฟันหายฟันบนหายไปผมหนีเลยผมไม่ยอมให้ไม่มีฟันไปพูดไปทั่วโลกไม่เอามันแย่แล้วไม่ใช่ว่าเราอะไรนะเรารู้สังขารแต่ว่าเราควรจะปรับปรุงตัวดีกว่านี้ถ้าไม่มีความพร้อมก็อย่าไปแสดงอะไรต่างๆเพราะนั้นก็วันนี้ก็พูดนี่ส่งข่าวด้วยเนาะก็จะได้เข้าใจการพวกเราเนี่ยพูดเป็นเขาเรียกว่าเป็น normal เป็นธรรมดาเป็น common sense คุยกัน
แล้วก็ท่านผู้ฟังที่เป็นสมาชิกของพวกเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นแฟนประจำท่านอาจารย์หงอกของพวกเรานะครับหรืออาจจะเป็นแฟนของอาจารย์บุญทันซึ่งเราแบ่งกันภาระทำหน้าที่ผมบอกผมเป็นฝ่ายโลกิยะนะแล้วอาจจะพูดถึงการบ้านการเมืองบ้างในฐานะที่เป็นปุถุชนไม่ว่าผู้หนาอยู่ที่อยากจะเห็นชาติบ้านเมืองเจริญก้าวหน้าจะเห็นลูกหลานปลอดภัยอยากเห็นรัฐบาลที่ปกป้องคุ้มครองประชาชนอยากเห็นรัฐบาลที่มาจากกฎหมายที่ประชาชนสร้างขึ้นไม่ใช่กฎหมายที่กลุ่มชน3 20 30คนสร้างขึ้นแล้วก็มาอิมพอร์ตที่มาใช้โดยที่ไม่เป็นประชาธิปไตยว่าเป็นประชาธิปไตยก็ถูกแบ่งปันไปสู่คนกลุ่มหนึ่งซึ่งผิดเจตนารมณ์ของพระบาทเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7อำนาจนี้ท่านได้มอบให้กับประชาชนผ่านพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยมอบอำนาจนี้ให้กับประชาชนทุกคนในแผ่นดินนี้และท่านก็จะไม่ยินดีที่จะมอบอำนาจนี้ให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาใช้อำนาจแทนพระองค์เหมือนกับพระองค์ใช้กับประชาชนในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีสุดเมื่อคุณยึดอำนาจมาคุณก็ต้องปล้นอำนาจจากประชาชนแล้วก็มีสิทธิพูดเพราะไม่มาจากดุลสายที่เป็นธรรมชาติแล้วคุณใช้อำนาจเงินอำนาจเพื่อนอำนาจราชการอำนาจกองทัพอำนาจใครมาสู่อำนาจมันก็ไม่ปกติแทนที่คุณจะใช้สภาประชาชน people parliament คุณก็ใช้เป็นสภานิติบัญญัติแห่งชาติคือสภาของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่สร้างขึ้นแล้วคุณก็ลงไหลใฝ่ฝันกับสภาที่คุณแต่งตั้งขึ้นสภาที่คุณแต่งตั้งขึ้นก็ไม่มีฝ่ายค้านเมื่อมีฝ่ายค้านมันก็จะออกกฎหมายอะไรก็ออกมาจะทำอะไรก็ออกมามันไม่มีการเขาเรียกว่าเป็นบาลานซ์พาวเวอร์อันนี้ประชาชนก็มีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์ท่านนายกรัฐมนตรีของเราเนาะหรืออะไรก็ตามที่มันเกินเลยที่เราเห็นว่ามันเกินเลยเนี่ยมันควรจะเข้าสู่ normalประชาชนที่เป็นเจ้าของประเทศผู้เสียภาษีก่อนก็ต้องพูดอย่างที่ผมมันสุขภาพผมมันเกินเลยเนี่ยธรรมดาต้องเดินได้ทำงานได้ปกติไม่ต้องมีพันธนาการเลยมาเกิดมีพันธนาการขึ้นมานี่ก็ต้องมีคนที่มีผู้รู้มาช่วยก็หนึ่ง physician นายแพทย์ทางวิทยาศาสตร์คือนายคลินิกหมอเนี่ยนะเขาเรียกว่าคลินิก mental physician นายแพทย์ทางจิตมาช่วยเหลือมันก็มีอยู่แค่นี้โลกที่แม่อาจารย์ถ้าหากว่าสองฝ่ายต่างฝ่ายก็ต่างเป็นวิทยาศาสตร์โคตรก็มากันก็โอเคนี่คือประเด็นที่อาจารย์มาในวันนี้ไม่มาเฉยๆไม่มาเยี่ยมเฉยๆท่านก็ยังมาดูแลร่างกายให้โดยฝีมือของท่านในวิชาของท่านก็ผมก็รู้สึกสบายใจขึ้นก็ผมมั่นใจว่าเราเดินทางสายกลางระหว่างแพทย์ยุคใหม่กับแพทย์ทางเลือกเราอยู่ตรงกลางก็ได้อย่างละ50มันก็น่าจะสามารถฮีลเราให้เราสามารถทำงานในแก่ชาติบ้านเมืองได้แต่ก็ดีอย่างหนึ่งที่สติปัญญาเรายังไม่หลงลืมทำภารกิจได้แล้วก็นั่งคุยกันได้ครับก็ถือว่าพระพุทธเจ้าหรือพระานุภาพของบุญกุศลทั้งหลายก็ยังให้โอกาสเราไม่ให้เราล้มหมอนนอนเสือจนเป็นคนแก่4ประเภทพวก generation x เนี่ย75ถึง95เนี่ยนะคนเหล่านี้มีแก่1ติดบ้านเลยไม่ยอมไปไหนเลยน้ำท่วมบ้านเขาจะไม่เอาออกมันคุณจะอยู่เนี่ยคุณอยู่บ้านกูอะไปไหนอยู่ ลูกหลานจะพามึงจะไม่ไปแก่หลงบ้านคือไปไหนต้องเอาเชือกผูกคอแล้วก็มีแผนที่มีโทรศัพท์ใส่ไว้เป๊ะเป๊ะปะปะไปไหนไม่ถูกเขาก็ไปดูแผนนี่ก็ขอลูกใครพ่อใครปู่ใครก็โทรให้มารับใช่ไหมอาจารย์ครับแล้วก็อีกคนแก่ประเภทหนึ่งที่กลัวที่สุดคือแก่ติดเตียงอาจารย์ทำอะไรไม่ได้นอนรอวันตายแต่ก็ไม่ตายไม่เสือกตายอีกลูกหลานก็ต้องขายทรัพย์สมบัติมารักษาปู่ย่าตาทวดไม่อยากให้ตายมันตายอยู่แล้วนะไปลงทุนขนาดไหนไปผ่าตัดขนาดไหนมันก็ตายเพราะคนพวกนี้มันช้างมันล้มแล้วไม่สามารถจะยืนได้มันก็ยืนไม่ได้อยู่แล้ววิธีการเราจะทำยังไงก็ให้อยู่ไปตามธรรมชาติก็ดูแลท่านไปตามธรรมชาติอย่าไปฝืนธรรมชาติผมไม่เห็นฝืนได้สักรายที่อายุมากๆแม้แต่นายกรัฐมนตรีชาติชัยชุนวันท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังฝืนไม่ได้ท่านสมัครพลโทเวทก็ฝืนไม่ได้มีทุกสิ่งทุกอย่าง
เวลามันดีโทเรตแล้วมันเอาคืนไม่ได้นี่ก็ถือว่าอย่างนี้มันถึงว่าหมดบุญหมดกรรมนะอาจารย์เนาะแล้วมีแก่ประเภทหนึ่งก็แก่แบบท่านอาจารย์งอกับบุญทันเนี่ยก็แก่พวกนี้เป็นคนแก่ที่สี่ที่สามารถใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถคุยกับชาวบ้านได้ทำประโยชน์ในแก่ชาติบ้านเมืองได้ในขณะที่เรามีลมหายใจอยู่ประเด็นนี้ถ้าเป็นประเด็นที่ท้าทายว่าพวกเรานั้นแม้ว่าคนฟังอาจจะไม่เชื่อถือคนบางคนอาจจะพวกชราชนเชื่อถือไม่ได้นะก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันไม่ฉลาดใจไม่ฉลาดนะอาจารย์สติปัญญาไม่ฉลาดนะแต่ฟิสิกอลเนี่ยมันอาจจะฉลาดได้แต่กลไกมันยังดีอยู่เหมือนกับโลกเนี่ยถึงมันจะยังไงมันก็ยังหมุนของมันอยู่ครับนะเพราะนั้นเพียวเนจี้มันมีอยู่ทั่วโลกมันอยู่ทุกคนทุกแห่งเราสามารถจับมาใช้ได้วันนี้นะอาจารย์ก็ใช้เพียวเนจี้คือพลานุภาพทางจิตนะซึ่งได้ผสมได้เกิดความรู้สิ่งนี้ขึ้นมาก็มีความปรารถนาดีต่อ human being ที่อยากจะให้คนทุกคนที่พบกับความทุกข์ให้ได้พบกับความสุขแล้วก็โดยอาศัยพลังงานของท่าน3อย่าง1ให้ความรักความปรารถนาดี2ให้ความอบอุ่นมาบีบแข้งบีบขาดูแลสุขภาพให้เพราะมีความรู้เรื่องนี้อยู่นะโดยเอาความรู้มาใช้เมื่อให้ความอบอุ่นแล้วก็ให้ความหวังแล้วอยู่ต้องหายอยู่ต้องทำงานได้มนุษย์ก็อยู่แค่นี้อาจารย์สามให้เนี่ยสามให้สามไม่สามชมให้ก็สามไม่ก็ไม่บ่นไม่ด่าไม่ดุไม่บ่นไปหาสมบัติอะไรอ่ะ ใช่ไหมแล้วไปด่าลูกเต้าอีหามึงหนีไปสิมึงจะมาอยู่มึงสันแหลนน่ะอีนะอีนี่มึงหนีจากกูเรียนอยู่ม.3พ่อแม่ด่าทุกวันพ่อลูกสาวแอคทีฟมีเพื่อนเยอะวันหนึ่งมันอยู่ไม่ได้ฉันด่าครับด่าครับอยู่นั่นมันก็ขี้กระเป๋าหนีเลย3ปีผ่านมาตามหาไม่เจอได้ยินข่าวแว่วๆว่าเธอไปอยู่พัทยาอุตส่าห์บุกบั่นมาเห็นลูกสาวก็ต้องเต้นรำมีความสุขลูกสาวก็เห็นพ่อแม่ก็ทำเป็นไม่เห็นก่อนเต้นดำจนงานเขาเสร็จเรียบร้อยเสร็จเขามาก็มากราบทุกคนก็ร้องไห้ก็หากันนะครับทุกคนลืมถึงที่พ่อแม่ด่ามาเขาก็อภัยพ่อแม่เขาความไม่ดีมันเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายเนี่ยยันแล้วที่นี่เขาก็เอาสิ่งที่ดีเขาเรียกว่าเพียวเนจี้ที่มันมีอยู่เนี่ยเพราะความเป็นพี่น้องเดียวกันมากอดคอกันนะพ่อแม่ผิดไปแล้วลูกด่าลูกนึกว่าลูกจะไม่เป็นอย่างนี้หลายคนด่าลูกลูกฆ่าตัวตายก็มีนะลูกในโลกนี้เพราะไม่รู้จักคำว่าจิตเตนะนีรติโลโกจิตเนี่ยเป็นตัวนำโลกทั้งหลายนำมนุษย์จิตสั่งการเนี่ยทำทุกอย่างเลยอาจารย์ถ้าอยู่จุดจิตไม่ได้เนี่ยคุณก็ลำบากนี่ก็คือประเด็นที่สำคัญที่อาจารย์มาในวันนี้นะครับเรามีความมั่นใจว่าถ้าหากว่าเราไม่ดุไม่ด่าไม่บ่นไม่ดุไม่ด่าเนี่ยก็โอเคแล้วก็ชมโอเคท่านไปได้นะท่านทำงานได้นะลูกชมพ่อฉลาดแม่ก็ชมแม่ไม่ฉลาดไอ้มึงโง่ยิ่งแม่เหมือนแม่มึงเดี๋ยวสากกระเบือมาแล้วเมียมึงหามึงก็โง่มันเอาแต่งงานกูมันจะเกิดตัวโง่ขึ้นมาเอาลงลูกอีกพ่อลงแม่ลงลูกนี่ก็คือบ้านแตกสลายการเราต้องชมมาเก่งทุกคนเก่งเพราะมีตัวอย่างหลายเรื่องที่คนเก่งแล้วที่ครูบาอาจารย์ดูถูกเขาเช็ดแอดเลอร์ลูกศิษย์ของซิกมันฟรอยคนที่หนึ่งนักเรียน60คนอยู่ที่60ไปนะครับสอบได้ดีหมดเลยดีฝรั่งนะดีก็คือพอตกกันแย่ดีจะต่ำตุนนะครูเรียกมาเรียกพ่อมาบอกเด็กคนนี้เหมาะที่จะเรียนคาร์เพนเตอร์ช่างไม้กับไอ้ลีเตอร์พวกทำเกือบทำหนังทั้งเนี่ยอาจารย์มีสองแห่งเขาแนะนำลูกคนอื่นนะครูพ่อลูกมากอดเลยเราไปกระซิบที่หูพ่อครูว่ายังไงครูว่าลูกเก่งมากๆแต่ว่าลูกนั้นยังไม่ตั้งใจทำงานพ่อก็เห็นด้วยลูกเป็นคนเก่งมากๆจริงๆเปลี่ยนจากเนกาทีฟเป็นโพซิทีฟแล้วทำไงพ่อเอาไม่ยากลูกไม่ยากเดี๋ยวพ่อจะพาไปซื้อหนังสือใหม่แล้วพ่อจะให้
ครูมาสอนพิเศษให้ลูกรับรองเลยลูกต้องเก่งแน่ได้ที่หนึ่งนะ6เดือนผ่านไปขึ้นมาอยู่ที่ที่30นะ6เดือนผ่านไปขึ้นมาอยู่อันดับ1แล้วสอบเขาแพทย์เป็นนายแพทย์ได้นายแพทย์อัตเลอร์นะครับเป็นลูกศิษย์คนแรกของซิกมันฟรอยด์แล้วไปวิจารณ์อาจารย์ตัวเองดินี่บอกว่าอาจารย์ดรีมเนี่ยความฝันฝันอย่างนู้นฝันอย่างนี้ผู้ชายก็ฝันเห็นพวกเป็นหญ้าฝันเห็นเป็นแหล่งน้ำฝันเห็นปุ๊บๆบางๆถ้าผู้หญิงก็ฝันเห็นงูฝันอะไรเนี่ยเขาก็ตีความหมายว่าเป็นกามารมณ์นะถ้าก็ตีเขาตีถูกอ่ะนะแต่ท่านแอดเลอร์ท่านเป็นนายแพทย์ก็บอกไม่จริงหรอกอาจารย์พาเขาล็อกข้อพงมาแล้วเขาก็ถูกขับไล่ออกจากตำหนักของซิกมันฟรอยด์คนแรกที่ถูกขับออกไปนี่ไม่ใช่ซิกมันฟรอยด์ขับนะไอ้ลูกศิษย์บริวารเนี่ยครับแต่ท่านออกมาท่านก็มาตั้งสำนัก individual psychology therapy การรักษาโรคจิตด้วยตัวเองก็คือผมว่าน่าจะใช้ purism นี่แหละครับครับครับแล้วท่านก็เป็นคนแรกในโลกที่ตั้งโรงเรียนคินเดอร์การ์เต้นโรงเรียนอนุบาลขึ้นในโลกนะฮะนี่แหละคือคนที่ถูกว่าไม่รู้เรื่องแต่เขารู้เรื่องที่สุดแล้วทำไมเขาจึงเป็นนายแพทย์ทำไมเขาจึงมาสร้างโรงเรียนอนุบาลเป็นคนแรกในโลกขึ้นมาทำไมจึงมาสร้างจิตวิเคราะห์จิตรักษาตัวเองครับ you can use your mind to kill yourselfcan use your power mind to help yourself you can use your determination but to learn how to do to help yourself คุณสามารถใช้พลังจิตใช้ความคิดใช้ความตั้งใจความมุ่งมั่นเอาชนะศัตรูได้โดย energy ที่คุณมีอยู่แต่มันดับมอดบางครั้งเพราะมันถูกกดดันอยู่เราต้องเปิดมันออกมาที่เขาเรียกว่าเป็น darkness ในสมองที่อาจารย์เคยเล่าผมฟังว่าหลุมดำในสมองคนเนี่ยมันจะมีมันมีหลุมดำอยู่ในสมองหลุมดำเนี่ยคือตัวอิกโนแรนต์มันจะกั้นเอาไว้แต่มันจะมีแสงสว่างอยู่นิดเดียวแต่ถ้าเราพัฒนาแสงสว่างนี้ได้มันก็จะขยายตัวหลุมดำขจัดออกไปขจัดออกไปถูกต้องครับก็เหมือนเราเปิดไฟสว่างในห้องถูกต้องครับสว่างหมดสมองเราก็คลีนครับเมื่อมันคลีนแล้วเอนเนอร์จีมันก็มาแทนที่ครับวันนี้ก็นับว่าเป็นนิมิตดีๆผมก็คิดว่านอกจากจะดีใจที่ได้พบกันหลายวันไม่ได้พบเดือนก็ท่านอาจารย์ก็มาดูแลนะครับที่จริงมาที่นี่ก็ถือโอกาสได้รับโอวาทอย่างดีนะฮะจากผู้ที่ร่วมงานมาด้วยนะครับแล้วก็ท่านก็ได้กรุณาให้ทัศนะนานาทัศนะฐานะที่เป็นนักรัฐศาสตร์นะเมื่อตอนต้นเนี่ยฮะถือเข้าใจเรื่องรัฐศาสตร์อย่างเดียวรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ที่ว่าเนี่ยครับมันครอบคลุมไปทุกมิติของมนุษย์ไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งหน้าที่อะไรน่าจะเป็นศาสตร์ที่ต้องราชการทุกคนจะต้องมีการผ่านกระบวนการคัดเลือกคัดสรรที่ถูกต้องจึงจะไปบูรณาการให้กับประชาชนได้อย่างถูกต้องตรงจริงตามแนวทางของท่านได้กรุณาให้อะไรถ้าผมฟังมาตลอดก็คือเนี่ยก็คือเรื่องของมนุษย์อ่ะมนุษย์ครับก็คิดว่าลงเอยแล้วแหละครับโอเคครับใช่ครับจากไม่จากไม่ไปครับถ้าอยู่มาไหนอยู่ก็ช่วยตัวเองไม่ได้อยู่จะอยู่ขนเงินไปเลี้ยงชาวต่างชาติอย่างเงี้ยนะเราไปหาผัวให้ชาวต่างชาติอย่างเงี้ยนะแล้วก็เอาเงินชาติบ้านเมืองไปสร้างเขาอยู่อย่างเงี้ยนะบางประเทศเขาทำอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะโอเคแล้วมั้งผมคิดว่านี่มัน18ผมมองกว่าแล้วเดินทางไปยังก็ไอ้สิ่งที่ผมพูดเนี่ยบางอย่างก็เป็นเพียงตัวอย่างเนาะก็ถึงจะเป็นตัวอย่างนิดเดียวเมื่อกี้นี่บอกว่าในหลุมดำนั้นนะฮะมันกว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกินแต่มันมีสว่างนิดนึงถูกต้องครับครับถ้าใครเห็นตอนนี้ขึ้นมาปุ๊บมันจะกระจายมันสว่างมากครับนะภายในหลุมดำสุดหลุมดำก็คือเรื่องของแสงสว่างอันนิดเดียวเนี่ยครับครับแล้วเด็กรุ่นใหม่เขาเรียกว่าตาใช่ไหมอะไรเขาเรียกว่าอะไรอาจารย์ตาสว่างกันยังนะเด็กที่เรียนได้ครับตาสว่างเขาเรียกว่ารุ่นใหม่ใช่ตาสว่างยังตาสว่างแล้วตาสว่างสว่างแล้วครับครับก็เรียกเราก็คือดวงตาเห็นธรรมอ่ะคือบางคนติดอยู่กับเงามืดมานานใช่ไหมครับครับครับมันพอดีมันเห็นปั๊บโอ้สว่างแล้วครับครับนี่เราก็คิดว่าเราก็เป็นคนที่พอสว่างอยู่ในตัวของเราเองรู้ผิดเป็นผิดอาจารย์ครับรู้ถูกเป็นถูกแล้วรู้มันดีเวียดเป็นเบี่ยงเบนลงไปจากนมเนี่ยเรารู้ว่าอิดคือซึ่งมันพลอยเพราะว่าอิดคือสาเหตุแห่งความต้องการก็คือกิเลสเองครับอิดแต่อีโก้คือ
ความอยากได้อยากมีอยากดีอยากเด่นถ้าได้อยากดีอยากดีอยากเด่นนี่ตามเป็นไปตามกฎเกณฑ์ทางสังคมใช่ไหมครับเราก็ถือว่าเราควบคุมอีโก้ได้ใช่ไหมครับเราควบคุมอิดได้แต่ถ้าไอ้ตัวคุมอีโก้ไม่ได้ตัวซูเปอร์อีโก้เนี่ยซูเปอร์อีโก้เนี่ยคนไทยแปลไม่ออกถ้าไม่เคยบวชเคยเรียนเนี่ยมันจะแปลว่าตัวนามธรรมอะไรแปลว่าตัวสติครับเมื่อเรามันเห็นว่าตัวอีโก้มันเกินขอบเขตมันก็มาขัดขวางเลยบอกคุณหยุดนะนะถ้าคุณหยุดคุณต้องเป็นไปตามระบบนะถ้าเป็นเกินนี้คุณผิด112นะครับคุณผิด116นะครับนะนี่เป็นกฎหมายเข้าไปอย่างนั้นรัฐธรรมนูญเข้าไปอย่างนั้นนะคุณต้องเข้าใจให้ดีนะไม่ใช่ราชการเขาอยากลงโทษเราแต่เขาเขียนกฎหมายไว้อย่างนี้ทุกคนต้องอยู่ใต้กฎหมายเนี่ยแต่เห็นว่ากฎหมายนี่ไม่ดีคุณก็เปลี่ยนแปลงแต่ขณะนี้คุณไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเข้าลักษณะที่ว่า you are second to state อยู่เป็นสองรองจากรัฐแต่นอกจากคุณเห็นว่ามันไม่ถูกไม่ต้องจริงๆคุณก็ใช้ civil disobedience ก็อริยะขัดขืนใช่ไหมนี่ก็มันก็ทำให้ตัวสติมาคุมนี่โอ้ที่มันพลอยเขาได้เรียนจากเขาเรียนจากพุทธศาสนาอาจารย์ครับผมเขาเรียนวิธีรักษาโรคจิตเนี่ยได้พุทธศาสนานะแล้วจิตมันลิบิโดลิบิโดมันท่องเที่ยวชอบท่องเที่ยวไปชอบไปซอกแซกไปคิดอย่างโน้นคิดอย่างนี้มันลิบิโดใช่ครับผมเรียกว่าค่าของที่ฮะครับแต่ถ้ามันก็คอมเพล็กซิตี้มันซับซ้อนอะไรอย่างครับถ้าไม่เข้าใจมันคอมเพล็กซิตี้พอคอมเพล็กซิตี้แล้วก็มันก็ทรานสเปอเรนซ์มันก็มีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนตามทีนี้ฝรั่งมันไม่เข้าใจว่าลิบิโดคอมเพล็กซิตี้กับทรานสเปอเรนซ์เนี่ยครับเขาไม่เข้าใจ3ตัวนี้ยากมากมันต้องเข้าใจพุทธศาสนาครับเพราะนั้นเขาก็เอา3ตัวนี้คนไทยก็รู้อยู่3ตัวนี้แล้วแต่ลิบิโดหมายถึงไงเพราะมีเขามีนิทานนะอาจารย์เมืองไทยก็มีนิทานเจ้าชายองค์หนึ่งนะเพิ่งเกิดมาเพื่อนของพ่อเนี่ยเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งมายึดเสร็จแล้วก็ทำสงครามกันพ่อแพ้แล้วเขาก็เอาเมียพ่อเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินทำไมก่อนเขามีเมียสาวเนาะแต่เนาะเราก็ยึดเอาเมียพ่อเนี่ยเอาตัวเขาเนี่ยเมียพ่อเนี่ยแต่เด็กก็อยู่เอาไปเป็นภรรยาตัวเองว่าทำไมก่อนถือว่าถ้ากูไปขโมยเอา the queen ของคุณได้เนี่ยแสดงผมมีอำนาจเหนือคุณเมื่อลูกนี้โตขึ้นอายุ19ปีโตขึ้นคิดถึงแม่ว่าแม่กูไปไหนก็จ้องเมืองออกไปแล้วอยู่ท่านดูมีชีวิตอยู่ไม่อยู่ไปสืบก็รู้ว่าเป็นภรรยาของเจ้าเมืองแล้วก็ยกกองทัพไปรบพอรบก็ชนะพอชนะเสร็จแล้วรู้ว่าคนนี้คือแม่ตัวเองน่ะแต่เอาแม่นี่มาทำเป็นภรรยาทั้งที่รู้อยู่นี่ฝรั่งมันเขียนไปอย่างนี้นิทานกรีกเขียนไปอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าลิบิโดจิตมันบ้าๆบอๆไงครับมันคุมไม่ได้หลวงปู่เทียนนะหลวงปู่เทียนเนี่ยผมกับภรรยาไปพวกเราไปปั๊บนี่พวกเราต้องการแก่นแท้นะจ๊ะไม่ต้องพูดมากกันเนาะไปกราบท่านหลวงพ่อภรรยาผมอยากจะทราบพิธีปฏิบัติของท่านท่านก็ยกมือขึ้นมาท่านก็มองพวกเราท่านก็บอกว่าความคิดคือหนูข้อมูลคือแมวความคิดคือหนูความรู้คือแมวแล้วท่านก็ยิ้มแล้วผมก็กราบท่านเลยกราบผมบอกภรรยาผมอดีตภรรยานั้นท่านไปสวรรค์แล้วไป10ปีแล้วท่านบอกเราแล้วว่าอ๋อหนูยังเห็นรู้ว่าบอกอะไรยังไม่รู้ไม่ได้เรียนเลยบอกไม่ต้องเสียเวลาลูกไปออกไปพอเขากำลังข้ามเข้ามาในฝั่งพระนครท่านอยู่ในป่าฝั่งทนสมัยก่อนเนาะท่านบอกว่าชีวิตเหมือนหนูความรู้เหมือนแมวป่าเติมให้สองประโยคชีวิตเหมือนหนูความรู้เหมือนแมวเมื่อหนูมาล้ำแถวก็ให้แมวตะครบกินอ้าวหมายความว่ายังไงก็จิตมันก็วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยเราก็รู้ว่ามันไปไหนเราจ้องมันอยู่แต่สองพยางท่านอาจารย์ไม่บอกท่านอาจารย์คิดว่าผมคิดได้ท่านจริงยิ้มป๋าก็คิดได้จริงๆความคิดเป็นเช่นหนูความรู้เป็นเช่นแมวเมื่อหนูมาล้ำแถวก็ให้แมวตะครุบกินก็เมื่อเรารู้ปั๊บตะครุบมันเลยนะก็จิตเราดับมันเลยนะพอตะครุบปั๊บมันก็ดับความคิดลิบิโดมันก็ไม่ไปอาจารย์พอลิบิโดมันไม่ไปคอมเพลซิตี้มันก็หายไปอาจารย์นะตัวอิลูชันตัวทรานส์มันไปทั่วโลกไปทั่วเป็นบ้าบอๆเนี่ยมันก็หมดไปตรงนี้ผมเสียดายที่ว่าคนไทยไม่ได้เข้าใจตรงนี้แต่เนื่องจากพวกเราได้ศึกษาพุทธศาสนามาก็เข้าใจ
และณวันนู้นเขาไม่เข้าใจณวันนี้นาทีนี้ได้เข้าใจแล้วก็แล้วกันทีนี้เมื่อเข้าใจเนี่ยผมมีฐานมันยังไงผมเป็นลูกศิษย์คนที่4ของซิกมันด์ฟรอยด์จิตดร.ปีเตอร์ฟรังโกจากเวียนนาเป็นนายแพทย์ในประสาทเป็น MD เป็น PhD สอนอยู่ฮาร์วาร์ด12ปีแล้วก็มาสอนพวกผมเนี่ยนะครับผมไม่ใช่ศิษย์เก่าฮาร์วาร์ดนะผมโรงเรียนธรรมดาเนี่ยนะท่านก็มาอยู่กับพวกผมแซนดิโก้เนี่ยมาสอนมีผมคนเดียวที่เข้าใจความคิดของท่านว่าเอ๊ะทำไมเมื่อท่านสมัยท่านเป็นอาจารย์หมออาจารย์มีเวลาอยู่เนาะครับเอาเรื่องอาจารย์สักหน่อยท่านผมท่านเวลาท่านเป็นเกสตาโปจับไปเนี่ยนะท่านต้องทำตัวแอคทีฟแล้วแถวหนึ่งจะไม่อยู่เลยท่านจะอยู่แถวสองเพราะว่าแถวหนึ่งปั๊บเนี่ยคอตกแล้วจับขึ้นรถไปเอาไปแจ้แชมเบอร์พอมาหลังมาท่านก็ไม่อยู่แถวที่สองอีกนะมันก็เอาไปแก้แชมเบอร์พอแถวที่3เนี่ยมันถึงรุ่นที่ท่านจะถูกฆ่าท่านบอกตอนนั้นไม่มีเสื้อผ้าห่มนะเหมือนโกสต์ท่านบอกโกสต์เหมือนผีเวลาท่านบรรยายเนี่ยฝรั่งน้ำตาตกนะอาจารย์ทุกคำพูดเทพหมดมีค่าหมดดร.ปีเตอร์ฟรังโกเป็นนักรักษาเป็นจิตแพทย์ไม่ให้คนฆ่าตัวตายเนี่ยที่เยี่ยมยอดที่มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วท่านบอกว่าในขณะที่ท่านยืนอยู่วันนี้เป็นวันสุดท้ายของพวกเราแล้วในขณะเดียวกันภรรยาลอยเด่นเหมือนดวงมันดวงเหมือนพระจันทร์ลอยเด่นอยู่ต่อหน้าเลยด็อกเตอร์ your library had been destroyed ห้องสมุดท่านถูกทำลายแล้ว your parents including me were already gone พวกเราไม่มีชีวิตอยู่แล้วพอพูดท่านก็เฮ้ย why พอกำลังพูดอยู่กำลังคุยกับภรรยาเกสตาโปเปิดตีหัวตุ้มเลยตุ้มแล้วก็ล้มลงพอล้มลงท่านก็ไม่ดื่มถ้าตะมือรูปเห็นมีน้ำหน้าก็เออชีวิตกูเนี่ยขนาดเป็นผีเนี่ยมันยังมีเลือดอยู่เนาะท่านบอกท่านก็กลิ้งไปกลิ้งไกลถุดเขาเตะต่อในขณะที่เขาเตะต่อนั้นนะเขาถึงเวลาที่แม่ทัพในกองเรียกขึ้นรถเนาะคงเหลือไปจากหมาตัวเดียวคงไม่เป็นไรเงี้ยเนาะในขณะที่กำลังกลิ้งไปอยู่เนี่ย don't worry the war will end soon don't worry the war will end soonเดี๋ยวไม่ต้องเดือดร้อนเดือดตรงไหนสงครามไปจบแล้วหลังจากนั้นมา3วันสงครามใครมีชีวิตอยู่สงครามแบบเยอรมันยอมแพ้เวลาท่านพูดอย่างนี้เนี่ยคนก็ตะลึงนะพวกฝรั่งเต็มห้องหมดไม่รู้มาจากไหนมาขอลงบัญชีแล้วก็จ่ายพวกท่านสอนพวกผมแต่เปิดโอกาสให้คนภายนอกมาฟังได้แต่ต้องจ่ายตังค์ค่าบริการค่านั่งค่าแอร์ค่าก็ไม่แพงนะสมัยก่อนคนละ10เหรียญ10เหรียญเนี่ยแล้วท่านมาญี่ปุ่นพระญี่ปุ่นเซนญี่ปุ่นเขาเรียกพวกเซนใช่ไหม SZEN เนี่ยเซนเนาะปูผ้าขาวแล้วกราบท่านมาท่านเป็นเซนองค์หนึ่งเขามาถามว่า Do you know what am I who am I ผมก็บอกว่าดูอะบูดิซึมเพราะว่าคุณเป็นชาวพุทธดู know by your mind you have concentration mindYou are reaching the point of knowing the other. You can get in touch with the other world. The very simple way of Buddhism. Just เรื่องธรรมดาของชาวพุทธ ท่านนั้นท่านมากอดคอผมเลยนะ แล้วให้หนังสือท่าน Man Search for Meaning. มนุษย์เสาะแสวงหาความหมาย ผมมียอดอาจารย์เนี่ยใช่ไหม ผมถึงสามารถที่จะอธิบายสกุลของทิศมันพลอยได้ คานยุงได้ นะ อัตเลอร์ คานยุง วิกเตอร์ แฟรงโกได้ ตีแตก Psychology ตะวันตก เพราะผมต้องการจะเป็นPsychiatrist นะต้องการจะเป็นจิตแพทย์รักษาโรคจิตมีคลินิกตัวเองได้ก็เหลืออยู่ทางธรรมวิทยาพลทั้งนั้นส่งแต่ว่าผมมาพิจารณาใคร่ครวญแล้วเนี่ยผมแต่ผมกลับเมืองไทยมาตั้งจิตแพทย์ขึ้นมาเนี่ยก็มันคงสู้หมอดูไม่ได้จริงๆเนาะยังไงก็ต้องพึ่ง MD ก็อยู่นะอาจจะเป็นจิตแพทย์ในสาขาconsulting psychology ได้รักษาโรคได้บางอย่างศึกษาเทคนิคมาหมดแล้วแต่ผมก็เปลี่ยนมาเป็น urban development พัฒนาเมืองที่ผมจะต้องมาใช้เป็นวิชาที่ผมเรียกว่าเป็นโลกิยะวิชาเนี่ยที่จะมาหากินในปัจจุบันนี้ก็ความรู้ดังกล่าวนี้เรียนจากตัวจริงเรียนจากครูบาอาจารย์ที่แท้จริงเสียงท่านจริงก็ทำให้พวกเรามีความมั่นใจและภูมิใจว่าเราได้ครูบาอาจารย์ดีๆนะจากตะวันตกแล้วก็นี่แหละคือสิ่งที่พอจะก็แปลว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับวันนี้ก็ถือโอกาสเลยนะครับว่าผมคงไม่ต้องไปเพิ่มไปเติมไปต่อไปตัดอะไรต่างๆนะเพราะว่า
ระดับท่านศาสตราจารย์ดร.บุญธรรมหลักประสงค์ได้กรุณาบอกสมบัติโครงการอะไรต่างๆนาสารพัดนะส่วนทางฝั่งลุงนะฮะสองมือเปล่าก็รักษาภูก็รักษามาทุกวันทุกวันอยู่แล้วแหละอันนี้ถือว่าเป็นคอมมอนของลุงอยู่แล้วแหละมันจึงไม่ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ใหญ่โตแต่ทางตัวท่านเองว่าก่อนที่ไปผ่าตัดผ่าต่อที่ว่าเมื่อกี้นี่นะประมาณที่26 27 25 26ข้างหน้านี้ก็คงจะไม่ถึงไม่ถึงการครั้งนี้เนาะเออไม่ถึงท่านผ่าตัดผ่าต่อนะก็นาทีก็ต้องทำไหมก็ดูทีนะครับแล้วค่อยติดต่อดูทีแล้วถ้าอาจารย์ดูตัวแกอยู่ที่ตัวท่านเนี่ยผมจะคอยสอบถามมาว่าเป็นไงบ้างครับเมื่อเวลาถอดเข็มขัดนี่แล้วไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยอันนี้น่าจะไม่ต้องใส่แล้วนะเข็มขัดนี่เท่าไหร่ก็ยังดีเมื่อกี้สามารถเตะกระดานเตะพื้นได้แต่ผมยกขาไม่ขึ้นหัวหัวทิ่มอ่ะก็คือผมไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะครับเพราะว่าเราคิดว่าเราถือว่าทั้งหมดผมชอบใจตรงนี้ครับคนที่มีอายุมากหนึ่งติดเตียงสองหลงบ้านหลงบ้านแล้วก็หลงบ้านสามอะไรครับติดที่อยู่หลงบ้านโอเคครับติดที่อยู่ไม่อยากไปไหนน้ำท่วมบ้านยังไม่ไปเลยกูจะอยู่ของกูนี่แหละนี่สามไปแล้วนะสี่เนี่ยฮะเนี่ยสี่ตรงนี้แม้ว่าอายุจะมากนะใช่ไหมฮะแม้ว่าร่างกายมันจะเผาไปบ้างแต่ทางจิตปัญญาทางนั้นเนี่ยยังใช้การได้อยู่ก็เป็นมันก็จะเป็นองค์ความรู้เคลื่อนที่ได้ก็แล้วกันก็เป็นจิตพระพุทธเจ้าเนาะพระเจ้าทำงานในถึงวันสุดท้ายครับ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 พระเจ้าจะทำงานสติปัญญาเหมือนพระอรหันต์ทั้งหลายแต่เราเป็นปุถุชนแต่สามารถใช้สติปัญญาของพระพุทธเจ้าได้เพราะว่าเรามีเขาเรียกว่าบุญตาเหตุมีความรู้พระเจ้าอยู่ในสมองคือเรียกว่าก้อนเหตุความรู้ของพระเจ้าเนาะที่จริงผมได้รวมศาสนาทั้งโลกเข้าด้วยกันผมคือว่าโคฮิบาชิโลกนี้มีแค่โคฮิบาชิวัฒนธรรมโคก็คือของจื้ออิสึมของจื้อเก่าแก่โบราณนะฮินดูอิสึมครับเนาะแล้วก็บัชชีบูชีบูดิสบูดิสบูดิสโอเคครับCHก็คริสเตียนอิสึมคริสเตียนเนี่ยชีไอตัวไอเนี่ยคืออิสลามอิสึมรวมกันก็จะมีขีดเส้นตูมเนี่ยนะ อยู่ข้างบนเนี่ยเส้นแรกเนี่ยครับครับนอนกอดบัตเนเจอร์โอเคแล้วสุดท้ายนี่กอดแอนเนเจอร์เห็นไหมอาจารย์ครับครับแล้วเส้นนี้ก็เส้นเดียวกันนะทีนี้เอาเส้นที่มันยาวที่มันยาวมาโค้งเข้าหากันเนี่ยพุทธคริสต์อิสลามชินโตเนี่ยนะชินโตเดิมกี้มีชินโตนะมีชินโตคือพุทธเนี่ยแหละชินโตแล้วก็มีคริสเตียนแล้วก็บัตเนี่ยเอตัวนี้คือชินโตบูนี่บูดิสึก็อย่างละสามในของโลกนี่เป็นสายทานของแม่น้ำจักรวาลทานน้ำใจของชาวโลกก็มีอยู่หกศาสนามีเชื่อในซูพรีมบีอิงอำนาจของพระผู้เป็นเจ้าเราก็เชื่อในอำนาจของธรรมชาติอำนาจของธรรมชาตินี่คืออะไรรู้ไหมเพียวริซึมแล้วของพระเจ้าก็เพียวริซึมก็พระเจ้าก็เป็นผู้บริสุทธิ์นะครับครับนะหมดเพียวใช่ไหมธรรมชาติก็บริสุทธิ์ใช่ไหมแต่ทางฝั่งผมเนี่ย2 3 4 5อย่างต่อไปนี้คือเดียวกันคือ1สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตาพุทธครับโอ้เดียวกันทีนี้ผมค้างอาจารย์ไว้เรื่องหนึ่งนะที่ยังไม่พูดนะหนูนะสมการนี้ขอฝากน้องไว้ด้วยว่าสมการของชาวโลกนะ 84,000 ธรรมขันธ์เนี่ยรวมได้อยู่แค่ไม่กี่ตัว0บวก1เท่ากับ1บวก1บวก1เท่ากับ1นะแล้วก็บวก4เท่ากับ0บวก1แค่นี้เองในจักรวาลมีแค่นี้1 0ก็มาจากตายแล้วจิตวิญญาณล่องลอยไปหาที่เกิดเมื่อไปหาที่เกิดก็ไปหาพ่อหาแม่ใช่ไหมพ่อแม่จิตวิญญาณที่เกิดมัน3เนาะ3อันนี้ก็บวกมาเป็น1นี่แหละวิชาเหนือควอนตัมฟิสิกส์ล่ะนี่แหละคือวิชาฟิสิกส์ครับนี่แหละคือวิชาควอกนี่คือวิชาพระพุทธเจ้านะครับควอกหรือควักเนี่ยนะพอเสร็จแล้วพอมันเป็น1 1แล้ว1มันบวก4แล้วพอเกิดตูมมาเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายมันตามมาเลยโอเคเห็นมั้ยอาจารย์ครับเกิดมานี่มันห้อยไปเลยนะห้อยหน้าห้อยหลังนะเกิดแก่เจ็บตายที่จริงอ่ะตามอยู่ที่หลังครับเกิดที่พุงแก่อยู่ข้างซ้ายเจ็บอยู่ข้างขวา
ตายอยู่ข้างหลังแล้วลุกไม่ขึ้นไม่หายใจมันตายแล้วเนี่ย1คือ4พอ4พอมันตายแล้วก็เป็น0นะพอ0มันก็เหลืออยู่1อยู่พลังงานเหลืออยู่ไอ้พลังงานนี่น่ะคือ pure energy แต่พลังงานคุณบริสุทธิ์คุณก็ไปที่บริสุทธิ์คุณไม่บริสุทธิ์คุณไปบริสุทธิ์ถ้าบริสุทธิ์จริงๆ 100% เต็มคุณก็ไม่ต้อง rebirthไม่ต้องเกิดคุณไม่ท่องพระไตรปิฎก 70,000 ที่ธรรมขันธ์ 80,000 ที่ธรรมขันธ์เนี่ยคุณไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ก็แสดงว่าคุณไม่รู้เรื่องอะไรคุณเป็นไปลานเปล่าเฉยๆก็ผมพูดอย่างนั้นนะคุณอาจจะรู้มากแต่ว่าคุณไม่รู้จักแม้แต่สมการง่ายๆสมการนี้บุญทันนะมันโคฮิบาชิเมื่อกี้นี่แหละนี่ถ้าอาจารย์ผมรวมจักรวาลเพราะเหตุผลอย่างนี้ไงเวลาจบปริญญาเอกทาง Leadership Human Behavior Major Specialized Urban Development เนี่ยเขาจึงให้ปริญญาเอกสาขาหนึ่ง sociology ให้แกผมอ๋อครับครับผมบอกอาจารย์ทำได้สองใบอยู่ไปเม็กซิโกประพาไปเม็กซิโกน่ะไปอยู่สัปดาห์เดียวพวกฝรั่งไปกินทิกิล่าเมาหัวที่หัวต่ำอยู่เขียนอยู่75หน้าเป็นลายมือส่งไอไงแล้วไออ่านแล้วเนี่ยมันเหมือนวิทยาผลของคนโรคไม่พัฒนามาเชื่อมกับโรคพัฒนาท่านเรียกว่าลิมโบแลนด์ดินแดนแห่งเขาว่านรกกับสวรรค์มันเชื่อมกันไงนะแล้วคุณก็หาทางออกให้ว่าวิธีการก็คือเสนอให้บริษัทอเมริกันเนี่ยไปตั้งในพื้นที่ฝั่งนู้นของเม็กซิโกแล้วก็ให้เขาอยู่บ้านเขาแต่แมเนจของเราเป็นของเราข้ามบอร์ดไลน์เส้นอย่างเนี้ยข้ามไปแทนที่จะเข้ามาในอเมริกาแค่นี้ไอ้คำเนี้ยที่เราไม่เคยเห็นไม่มันเรื่องง่ายแต่ไม่ได้คิดกันเราจึงเสนอผลงานของท่านเนี่ยให้คณะกรรมการรับทราบขอปริญญาอีกโซเชียลจีให้ผมได้มา2ใบผมไม่เคยพูดเลยอาจารย์ไม่เคยแสดงออกว่าผมไปเทศที่ไหนผมใช้อันเดียวคือใช้เป็นก็โซเชียลจีก็บวกมันก็เออบันเดี๋ยวเราแมนก็พัฒนาบ้านเมืองผมอยู่แค่นี้นี่ก็ผมไม่ได้เก่งนะแต่ว่าเขาให้นะนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะเรียนให้ทราบว่าคนเราถ้ามองสิ่งธรรมดาว่าไม่ใช่สิ่งธรรมดาถ้ามองเห็นที่คนอื่นว่าไม่มีปัญหาเราเห็นว่ามันมีปัญหาเรามองเห็นว่าการกดขี่บางคนมองเห็นว่าไม่มีการกดขี่แต่เราก็มองเห็นเป็นการกดขี่นะครับเรามองเห็นว่าการที่สร้างรัฐธรรมนูญแบบนี้ที่ท่านทำอยู่ผมเขียนประมาณ400 article เป็นภาษาอังกฤษนะลงไปในบูทูลงไปใน Facebook เนี่ยประมาณ500จะทํา300บวก200นะครับเขียนมาแล้วเป็นภาษาอังกฤษไทยนะครับผมเบรมมาตลอดว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้คือรัฐธรรมนูญที่เจ้าปัญหาไม่เป็นประชาธิปไตยที่มาของคนที่มาของกฎหมายที่มาของการใช้ฟุ่มเฟือยในรัฐธรรมนูญไม่ชัดแจ้งไม่ชัดเจนตีความไงก็ได้ผู้มีอำนาจอยากจะตีความเอาก็เรียกว่าเทคนิคทางกฎหมายยังมีบทเฉพาะการอีกผมบอกอันนี้แย่ที่สุดผมก็เขียนมาตลอดยังมีอยู่เขายังนานๆเขาก็ออกมาในเฟซบุ๊กอะนะมาให้ผมส่งต่อแม้แต่หลายปีมาแล้วเขาพิสูจน์เห็นว่าสิ่งที่พูดจริงก็มันเกิดสถานการณ์ในปัจจุบันนี้นะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ผมตายแล้วเท่านั้นเขาจะมีคนรวบรวมไปพิมพ์นะครับครั้งแรกผมจะพิมพ์เป็นเล่มนะไอ้ฝรั่งเพื่อนผมจากแคนาดามันก็อ่านแล้วพูดแล้วก็ดีนะดูคนจะพิมพ์แต่เพราะความที่ผมจะไม่เสียเวลากับสิ่งเหล่านี้มันหายไปก็ไปแล้วเราจะมีสิ่งที่เราจะต้องทำอยู่ข้างหน้าอยู่เยอะถึงเราไม่ทำนะสิ่งที่ทำแล้วก็แล้วไปใครเห็นก็เห็นไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะสิ่งเหล่านี้ใครๆก็รู้ไม่ใช่ผมรู้อย่างเดียวแต่เราก็ยืนยันว่าสิ่งที่คุณทำไม่ถูกนะไม่ใช่รัฐธรรมนูญปราบโจรรัฐธรรมนูญสร้างโจรคนนี้ก็ต้องขอพูดนะว่ามันเป็นพับปิดก็จริงแต่ว่ามันก็สร้างโจรหนึ่งยาติดเต็มบ้านเต็มเมืองใช่ไหมการพนันก็ยังมีอยู่ใช่ไหมอาจารย์อุ้มหายก็ยังมีอยู่ใช่ไหมใช้อำนาจของคนกลุ่มหนึ่งเมื่อเลือกนายกดีก็ยังมีอยู่ใช่ไหมแล้วจะพางคุณก็ไม่ทำให้สำเร็จเลื่อนอยู่เรื่อยไม่เสร็จสักทีหนึ่งนะอะไรเพราะอะไรเพราะเป็นอะไรอย่างทางด่วนไปโคราชคุณทำเสร็จแล้วยังไม่มีเงินพอที่จะสร้างทางเชื่อมนะก็จะเปิดไม่ได้ข้างตึงอยู่อย่างเงี้ยไม่ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าแมเนียภาษาฝรั่งแมเนียแมเนียนี่ความบ้าคลั่งทุก70ปีมันจะเกิดทั่วโลกนะความทุกแมเนีย70ถึง80ปีทั่วโลกจะเกิดแมเนียขึ้นและทุก100ปีมันจะเกิดโรคชนิดหนึ่งซึ่ง
ชาวโลกเนี่ยยังตามมันไม่ทันมันก็จะเป็นการเข็นฆ่าคนพิสูจน์ได้ว่าจากปี2020หรือทำนองนี้นะ2000เท่าไหร่เนี่ยถึงลงเลข3เนี่ยนะจะลง63ลงถึง63เนี่ย400ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะแต่ปีนี้มัน2563ใช่ไหมครับแล้วคริสต์ตังก็2020ใช่ไหมครับแล้วต่ออีก100ปีก็เหมือนกันน่ะบวกเข้าไปก็2063ต่อไปที่3เหมือนกันเนี่ยโรคมันมาฆ่าคนเพราะนั้นเรานี่โชคดีที่เกิดในสมัยโควิดมันจะทำให้พวกชาวต่างชาติเนี่ยไม่รัดเอาเปรียบกันจะทำให้การขับเคลื่อนไปทำร้ายกันหยุดคิดแล้วก็หยุดวางแผนวางระบบนำเอาระบบที่พระบาทเจ้าอยู่หัวเราว่าพวกเพอนะพออยู่พอกินถ้าลมปั่นป่วนจริงๆเนี่ยคนบ้านนอกอยู่ได้แต่คนพวกกลางอยู่ไม่ได้คุณมีบ้านหลังตรงแล้วโตคุณไม่มีใครส่งอาหารคุณเจ๊งแล้วไม่มีเงินผ่อนตรงแล้วเพราะคุณอยู่เพราะคุณติดหนี้คุณทำเป็นโออาเพราะติดหนี้เอาเงินธนาคารมาใช้ใช่ไหมนอนบนธนาคารใช่ไหมแต่เราเป็นลูกศิษย์พระเจ้ามีเรามีปัจจัยสี่นี้กินผักกินหญ้าก็ได้ใช่ไหมลูกปลูกผักเราอยู่ผักปลูกพืชกินได้รั้วกินได้ผักกินได้สวนกินได้ใบไม้กินได้เราพลังงานดีเราก็อยู่โอเคก็ถือว่าได้ฟังเลคเชอร์วันโอ้หลายชั่วโมงมากนะหลายชั่วโมงมากนะถือว่าโอเคนะนั่นนะถือว่าคนที่นี่เขาบอกว่าขอให้เปิดหูเถอะครับได้ความรู้เยอะแยะมากมายมหาศาลนี่ก็นี่โอเคนะถือโอกาสเลยครับท่านมาช่วยนะครับให้เดินวิ่งได้ตามเป็นอะไร82ให้เป็น28กลับมาเป็น28109